ใช่ไหมเดือนสี่นี่มันจะหมดวันละในนู้นสองวันเป็นวันศุกร์ตั้งที่13เนี่ยจะมีเหลือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าเลิกมันมีเหลือก็ต้องเป็นเดือน5เดือนสี่ไม่มีเดือนละเดือน6อันนั้นเล็กถ้าเดือนสี่หมดเลิกหาเลิกไม่ได้เอาไปไหนเลิกเดือนมีนานี่ได้วันที่30กับวันที่22ความสำคัญนี่สำคัญเรื่องบ้านแต่สะดวกแล้วก็วันนี้ที่เท่าไหร่ครับสวยแล้วเมื่อวานนี่ไม่มาถามวันนี้รู้เรื่องไม่รู้ทันวันนี้เรื่องดีมากอันนี้ต่อไปก็เฉพาะเดือนมีนาเนี่ยก็ไม่ถือทั้งสี่เดือนมี22ที่30ก็ถือไปเรื่อยกรรมสิทธิ์เลิกกรรมสิทธิ์นี่ท่านบอกว่าถ้าหาเรื่องอื่นแล้วถึงว่าไม่ดีถ้าหาเรื่องไม่ได้ให้ทำเลยอันนี้เขาดีจริงท่านเลยใช้เรื่องเดียวไม่เคยไปเมื่อก่อนนี้ก็ไปทราบที่สนใจกับเรื่องนี้มันมีว่าไปที่อ่างทองเมื่อก่อนโน้นนะแล้วก็ข้าวัดต้องพอดจ่ายเขามีโรงสีโรงสียอดส่วนเนี่ยเขามีแล้วสองโรงไปหาท่านคุยกันวันหนึ่งเนี่ยถามว่าหลวงพ่อใครเรื่องอะไรครับโรงสีนี่ส่งคืนเร็วก็กู้ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแรกเลยมันก็มาเชี่ยวเข็นกูจะเอาเลิกกูก็ให้ไม่เป็นแต่ขณะข้าวมาเชี่ยวเข็นแล้วข้าวก็เปิดสมุดข่อยก็วันดีไปเจอเรื่องที่จะไม่ครบถ้วนสมุดข่อยก็ขาดบ้างอะไรบ้างเรื่องวันมีเจ็ดวันทั้งที่มีเหลือห้าวันสมุดจะขาดเอาแล้วเรียกอะไรหรอกเขาไม่รู้นะกูหาได้กูให้ไปเขาหวังเนี่ยใช่ไหมนี่ฉันก็เลยจดมาจดมาก็มาที่หอสมุดเอาเรื่องนั้นเป็นพื้นฐานเรื่องที่จดมาเป็นพื้นฐานว่าคนดูคนดูก็ได้ครบครบแล้วตามลำดับท่านบอกว่าเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องความประสิทธิ์ถ้าหาเรื่องนี้ได้ฉันก็ถึงว่าเสียให้ทำเลยคือไม่ต้องยั่งตัวหาตำราเลยว่าไม่ดีวันนั้นนะไอ้วันนั้นเรื่องนี้ว่าดีให้ทำเลยใช่ไหมฉันทำอะไรฉันต้องลองนี่คนหนึ่งไปเทศก็ไปเจอโยมคนหนึ่งไปขายกล้วยแขกก็มั่งทอดอยู่ข้างทางถามโยมเอาเรื่องใหม่ดีไหมทดลองดูสร้างห้างขายกล้วยแขกใหม่ตรงนั้นไม่เป็นไรก็ทำไม่เธอมั้งอย่างไรคุณหัวก็บอกเอาก็เปิดตำราแล้วบอกเอาวันนี้นายโยมนะเริ่มทำมันนิดมาว่าวันที่ส่งจะบอกฉันบอกมาทำนานเพราะว่าเนื้อที่เขาขายดีมากให้ฉันบอกใจแล้วก็ได้ปีกว่าฉันผ่านไปทางนั้นไปพบแกเข้าถามไปไงโยมบอกโอ้โหเรื่องนี้ดีจริงๆไอ้ตอนสมัยก่อนอะที่ขายดีที่สุดนั้นเท่ากับเวลานี้ขายไม่ดีวันไหนขายมาเย็นดีกว่าวันไหนขายดีนี่ตอนนี้ไปไม่ไว้ใจไม้สี่อันเป็นเดิมว่าไงที่มันกลายเป็นไม้ตอนกระดานไปแล้วสินี่แล้วก็พร้อมกันนั้นที่กลับมาวัดเขาจะต้องมาบอกพี่ชายที่เป็นหมอมาลองสูบไม้ถือไข่ตัวหลังเอาเรื่องนี้ลองดูเป็นการพิสูจน์นะเขาเคยสูบอยู่แล้วบอกว่าเอาเรื่องนี้ลองดูที่พ่อเลิกเนี่ยเขาบอกดีมากเขาก็ถ่ายมาเรียนพักคนไข้อันนี้แปลกถ้าคนไข้จะตายเขาจริงเดินมาก็พูดกับเรามากเขาจะนอนอยู่บ้านหลังนั้นบ้านในเพิ่มสามคืนถ้าบอกเขาไม่บอกเขาอยู่ไม่ได้เขาไม่ไปไม่ตายที่บ้านแต่บางทีคนไข้บางคนนี่ต้องหามขึ้นมาถ้าอยู่ได้ถึงสามวันคนนี้หายแน่แล้วเดี๋ยวจะเลยร้อยฟังแบบมีอะไรใส่เยอะพอดีคนไข้ในหมอก็ที่ตรวจแล้วทราบอาการให้ยาแล้วก็ให้พยาบาลต้อนอยู่เขาบอกว่าเวลานั้นในเวลาเท่านั้นจะมีการอย่างนี้เกิดขึ้นให้ยาขนาดนี้นะแล้วก็เมายาบางคราวก่อนที่ถึงเวลานั้นจะมีเสียงมาบอกว่าไอ้ที่สั่งพยาบาลไว้ยังไม่ถูกต้องผิดให้เปลี่ยนยาใหม่แต่การที่เป็นอย่างนั้นจะมีการอย่างอื่นแทรกและต้องให้ตามนั้นมันเข้าว่าใช่ไหมอันนี้ถ้าเองจะหมดทีในกวนน้ำว่ากวนหางมุกก็ต้องเอาเรื่องนึงไปทำแบบนี้
บ้านนะถ้าไม่จีบเนี่ยทุกเดือนเลยได้หมดเพราะเราที่มีทุกเดือนมีก็เป็นต้องมีเวลาด้วยมั้ยมีแต่เลิกนี่มี24ชั่วโมงเต็มหลวงพ่อครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนห้ามขุดหลุมเสาตีสองขอห้ามเวลาที่ช่างเขาหลับเลยหนึ่งน้องไม่หลับทำไมก็หันหน้าไปทางที่เราชอบใจไม่สำคัญนะหน้าเราสะดวกในการไหว้ทิศไหนเราก็ตั้งทิศนั้นเถอะให้สะดวกในการเข้าไปไหว้แต่ว่าทิศที่สามพระภูมิตั้งยังมีความสำคัญสามพระภูมิตั้งตามลำดับตั้งได้สามทิศคือทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับทิศตะวันออกถ้าตั้งทิศตะวันตกพังแน่ทิศตะวันออกพังหลายบ้านแต่การหันหน้าไม่จำกัดกับตัวสามทิศเออฉันบอกแล้วไม่จำเป็นคิดไหนก็ได้หันหน้าเป็นบริการตั้งศาลก็บอกแล้วว่าหันหน้าอย่างไรก็ได้เราไปไหว้สบายเปิดกันเอ้ยศาลคิดที่ฐานตั้งลงไปนี่มันจำเป็นแต่ว่ามีแต่ที่คิดที่จะมันออกเมื่อก่อนนี้ก็มีทหารอยู่คนเออวันที่แค่วันที่นี้ถ้าแกเจอสามระพงตั้งที่ตัวออกของบ้านไม่ได้กันนี่แกก็ขอกระดาษแผ่นขอนิ้วสอนเล่มสอนแท่งโคกสามดอกแล้วก็ไปบูชาบูชาแล้วแกเอากระดาษเป็นสอวางไว้สามระพงแล้วแกก็นอนเต่าถ้าต้องนอนเต่าถึงกระดาษแล้วตอนเช้าแกออกมาเพราะกระดาษที่สว่างไม่ได้ถ้าเลขเกิดขึ้นต้องดูเมื่อก่อนสว่างถ้าหาว่าแสงสว่างขึ้นมาเลขมันจะเลือนก็เป็นแสงเป็นสีที่ต่อเขียนเนี่ยถ้าพระอาทิตย์ขึ้นเต็มที่ยังไม่เห็นตัวเลขเลยนี่ก็จะต้องนอนเฝ้าตำราแค่กลัวนอนตื่นสายแค่ต้องถูกกันแถวๆแต่ว่าทหารคนนี้เลยไม่มีใครมาใช้ทำงานไอ้เจ้าผู้บังคับบัญชามีนั่นไข่ไล่หาหวยอย่างนี้ไอ้เจ้าชายไอ้นั่นไม่ใช่ไอ้ใช่ไอ้พุทธทหารด้วยกันก็ไปรังเกียจไอ้แม่ไม่ต้องมาทำไปนอนแต่ทำมันไล่เตะก็ไปนอนแล้วไปนอนไปช่างเลิกไปเด็กที่ทำงานอะไรกันนั่นแต่คุณเองก็ไปหาหวยมาแต่กลับไม่ก่อนที่หวยก็ขอใช่ไหมจะหวยก็ขอทุกคนฮะอีหาท่าก็หกแล้วไอ้แขกรู้ล่างมาเช็คมันหาท่าก็หกที่ตอนออกเขาออกเชียงเหนือกับที่เหนือแต่ที่รู้ยงจริงๆที่ตอนออกเชียงเหนือเนี่ยเพื่อตามที่จะเอาตั้งได้ก่อนแล้วดีที่สุดให้ท่านคุยกับเราได้ก่อนอย่าหันหน้าไปทางที่ท่านคุยกับเราไม่ได้อย่าหันหน้าเข้าป่าเพราะหันหน้าดีที่สุดต้องเราต้องหันหน้าที่ตะวันออกทางที่นิยมนะหันหน้าไปทางทิศใต้หรือทิศตะวันตกโทษอย่างอื่นก็ไม่ปรากฏแต่ปรากฏสตังค์ไม่เหลือใช้ที่เหลือนะคะได้แต่ว่าจะใหญ่ตรงที่จะไปทิศใต้ทิศตะวันตกเมื่อเมื่อก่อนนี้ฉันไม่รู้ตำรามันไม่ดีเมื่อสมัยหลวงพ่อปานยังอยู่ถ้าบ้านที่มีความเคารพท่านจริงๆนะท่านต้องดูก่อนนะท่านไม่ใช่ที่บอกหนักไปเห็นตั้งรถร่วมหันหน้าไปตามทิศใต้ที่ลมตกตะบกอนุหันสมัยลุ่มถ้าตั้งมันจะไม่พอใช้ได้ใช้ก็รับฟังมาแล้วต่อมาก็มีนายทหารคนแต่ก็ใช้ก็นับถือก็เริ่มคุยกันได้ใช้นับถือแล้วก็ทราบเลยก็เดินไปตลาดเราย้ายบ้านใหม่เขาแนะนำเขาตั้งห้องพระชั้นหน้าทางที่ตะวันออกที่บ้านมันก็จำกัดก็ไปติดกับไอ้ส้วมนะแต่ความจริงมันไม่แปลกส้วมนี้ก็ตั้งทางต่างห้องนี้ใช่ไหมก็ดีตลอดมา3ปีต่อมาก็ไปใหม่บังเอิญแกก็หันหน้าไปทางที่ใต้จัดห้องใหม่หันหน้าไปที่ใต้3เดือนไอ้ก็เลยแค่ว่าถามว่าทำไมหันหน้าไปทางนั้นล่ะก็บอกที่เดิมมันติดห้องน้ำครับห้องน้ำห้องส้วมเกรงว่าจะไม่เป็นการเคารพต่อเออแต่หันหน้าไปทางที่ใต้เนี่ยกี่เดือนแล้ว3เดือน
เลยถามว่าไอ้3เดือนในสตางค์มันเหลือมั้ยไม่ถามเลยเออกินหิมีเรื่องใช้หมดทุกเดือนรายการนี้แกไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ยังไม่เที่ยวเป็นคนที่เก็บตังค์อยู่ไอ้3เดือนเนี่ยบอกไม่มีตังค์เก็บไม่มีเงินเก็บมีเรื่องใช้ตลอดเวลาก็เลยต้องย้ายมาไปที่เก่าเอาไว้ที่เก่าได้ดีตามเดิมแต่อันนี้ไม่มีธรรมดาเลยเป็นแค่ประสบการณ์แล้วประสบการณ์จริงมันก็เป็นแบบนั้นมีรายการหนึ่งพระภูมิเนี่ยถ้าตั้งทางด้านทิศตะวันตกก็ต้องคิดมากถ้าเกิดมาสองรายจะเป็นขั้นเศรษฐีทั้งคู่หมดตัวทิศตะวันตกนี่เป็นทิศของพระทิศของวัดถ้าทิศตะวันตกถ้าเป็นทิศของวัดวัดนี่อากาศเทวดารักษาถ้าตั้งทิศนั่นอากาศเทวดาเทวดารักษานี่เราไม่ได้บุญเราไม่พอเกี่ยบุญไม่พอกับเขาแต่ว่าฉันก็ว่าตามที่ประสบการณ์สบายบ้านมันจะได้อะไรก็ได้ไปลองรับสักสามปีถ้าหมดอะไรมาบอกฉันถ้าไม่หมดก็มาบอกฉันแต่นี่ถามว่าแน่นอนไหมแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเท่าที่เห็นมานี่แน่นอนแต่บางบ้านอาจจะไม่เหลืออย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมแต่เรื่องอะไรต้องเกี่ยวกับข้องกรรมด้วยนะอาศัยอะไรหลายอย่างก็เล่าขายบ้านนั่นดีเลือกขายบ้านต้องหาให้มาบอกหนึ่งต้องดูคนจะมาซื้อมีตังไหมสองขายราคาถูกรับรองขายได้ทันทีก็เลยเดียวกันในนู้นเหมือนกันเอาแบบเลือกขายบ้านอย่างเงี้ยท่านบอกว่าเอาทีละตันก็ได้ตอนนี้ผมต้องก้าวดอกฉันก็ไม่เคยซื้อท่านตะกี้ว่าบางบ้านก็9ดอกบางบ้านก็5ดอกบางบ้านก็3ดอกก็ว่าตามชอบใจนะมั้งแต่ก็มีถ้าว่าไอ้หนูจ้ะไอ้หนูเราก็หน่อยนะคือว่าบางบ้านบางทีก็บูชาแล้วท่านจะมาบอกก็มีนะถ้าจะบูชาฉันจะบอกฉันว่าใช้พวกกับตัวนี้มันเป็นสัญลักษณ์แสดงออกว่าถ้าใช้พวกขนาดนั้นแล้วก็เรื่องท่านแน่ก็มีในที่บางแห่งใครพบในที่บางแห่งท่านก็มาสั่ง6ดอกบ้างบางแห่ง9ดอกบ้าง11ดอกบ้างอันนี้เขาสั่งเฉพาะเลยใครเขาไม่สั่งถ้ามาถึงว่าบูชาตามพระก็ไม่ผิดถ้าภูมิเทวดาเทวะนี่ก็แปลว่าผู้ประเสริฐเทวดาภูมิเทวดาก็ถือผู้ประเสริฐพระนี่ก็แปลว่าผู้ประเสริฐฮะไม่ได้ไม่ได้จ้ะอันนี้นี่ถ้าสองใบอะไรลงใบมิวใบของอะไรต้องถามท่านรับมือสงรับมือสงอะไรเลยไอ้โมลิติยอมไปไหนเนี่ยไปมิวเอาไปทำใบมือน้อยดีนะก็เจอมาเยอะว่ะไม่เลยดีๆผมหายไปไหนมาดูมาจ้ะก็ตัวดีๆตัวนั้นดีๆตัวนั้นไม่ต้องเลยรู้รู้ประกาศขายแล้วต้องหมดเลยเออเองขายไปเลยไอ้ตอนไปขายใหม่หนูบอกประกาศขาย150บาทผมพ่อว่าประกาศไปทางจบเสียงมีคนซื้อเลยนี่ขายเท่าไหร่3ล้านไม่นะตอนนั้นหนูขาย 600,000 เนี่ย120ตารางวาแต่ตอนนี้ขายเท่าไหร่ตอนนี้ไม่มีคนซื้อหนูก็เลยไม่ขายแล้วค่ะได้ขยันนั่นแหละไม่เอาเลยใช่คือที่มันต่างใหม่ด้วยอ๋อใช่ๆเออตอนนี้เงินมันเปิดก็ต้องมีวิธีอะไรหรอมีมีวิธีหนึ่งแต่งบ้านให้สวยสองขายราคาถูกสองขายราคาถูกอ้าวง่ายขายวิธีแบบขายไปขายขายขายถูกไม่แย่แล้วราคานี้ก็ขายไม่ได้กันอ๋อจะเป็นลำบากเวลานี้สตางค์ก็น้อยขายที่ขายบ้านในลำบากหน่อยเนี่ยต้องมีวิธีมีเพื่อเรื่องนี้นี้ได้เลยแล้วกันคนไม่มาเลยอยากจะให้คนบ้านใครเข้าที่ไม่ได้เลย
เออดูนาฬิกาแล้วก็เออไม่เจอดีๆก็จะเจอกันนะเอ๊ะวางนี่ก่อนนาฬิกาวางนี่ก่อนนาฬิกานี่โอ้ดูนาฬิกานี่ต้องหัดวิ่งแล้วน้องนี่เขาย้อนลูกแล้วเนี่ยบอลลิ่งเอ้ยน่าก็นุ๊กซื้อลูกบอลลิ่งนี่คนข้างๆคือซ้อมตามนี้ถ้าทำไมหรอกแม่คนคุมนาฬิกาไปสั่งให้ทำมาจากก็ดีสุดแล้วสุดดีนาฬิกาเด็กคนนี้มันเป็นนิ้วเท่าบริการตรงดีถ้าเราต้องการเขาไม่จะดีเลยก่อนนี่มันเขาไม่เคยตกตรงนี้มันมีเวลาดีมากจริงถ้าเก็บไว้ปีหน้าก็ขายไม่หรอกใช้20,000ผมแสนได้ครับได้ไปขายกี่แสน600,000ตอนนี้600,500ไม่ได้แล้วค่ะหนูส่ง800,500ไม่ได้ขาย500,600ค่อยๆไปเอาไว้เวลาเขามีสตางค์ก่อนนะรอไว้อย่าให้มันซุกโยมมันจะขายได้มากกว่านั้นนะก็จะเออจะมีนี่ใช่ใช้ลำบากตอนนี้เงินชีวิตพันส่วนเพื่อจะดีเมื่อไหร่จะดีเนี่ยดีดีทุกอย่างแต่ว่าเราหาประจังยากหน่อยต้องใช้เราต่อไปถ้าจะซื้อใส่กับข้าวตอนเช้าต้องใช้รถเข็นได้เนี่ยวันคืนนี้ใครมาบอกว่าถ้าเพียงกิโลละร้อยต้องกระเทียมกิโลร้อยขึ้นแล้วเลย70ต่อ40ค่ะใช่ดิอ๋อนี่เพิ่งบอกราคาเดิมกิโลละ70ก็ต้องคิดกันนะเรารู้ว่าแพงตกมาตั้ง3-4 ปีแล้วนะเออสมมติเออมันมีปัญหาอยู่ว่ากระเทียมที่เราซื้อมันแพงมากเรื่องที่เขาขายจากต้นทางมันราคาเท่าไหร่ต้นทางก็ต้องทานแล้วไม่แพงแต่คือใหม่เลยนะไม่แพงน้ำมันก็เจอแล้วนี่เศรษฐกิจดีขึ้นอ้าวน้ำมันเจอแล้วมันยังไม่พอต้องให้น้ำมันมันตั้งราคาเองจะดีอันนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ผันผวน26นี่เป็นปีปรับลงปีหน้าดีถ้าไปหน้าเนี่ยพี่น้าดีก็ดีเอาลมนี้ที่จะไปดอยเด็กมาเสร็จมากโอ้ดีโชคดีสมดีหายยาดีใหม่แล้วทุกวันตอนนี้มันจะดีมากโอ้ยโชคดีโชคดีฮะไว้ในกระถางเนี่ยให้ลูกไว้ให้เดือนนี้มีเรือบางก็ขับรวยแล้วก็เอาไปถวายพระเจ้าพันโอ้ดีเลยนะถ้าตาสองได้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไปคนมีอะไรเยอะง่ายมันมีก่อนรับพรนี้ก่อนเอาไปทำใบมือนะให้ทีนะคนที่รับจับคุณบ้างอันนี้ฝากมาถ้าฝากมาถ้าฝากมาเวลาเดี๋ยวรับพรด้วยกันนะทำมือหลายรายการนะอ้ายหนูเลยมาลุกก่อนดีมีสุขเลยฝ่ายเหมือนอ้ายหนูทุกคนที่ทำบุญแล้วนะรับพรนะก็
ยาถาวะวะหาผู้ราบริบุริณีสาครังเอวเมรีโตจินังเตตานังวกัปปิมิจิตังปฏิตังตุมหังหิปเมวะสมิจจโตสัพเพบุริโตสังฆปาจันโทระโสยะถาวะริโตติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตตันตุสัพพโลโกวินัสปัจจุบันเจริญวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะนาทิวาทนสีวิสนิจังมุทาปจายิโนปัตตาโยธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังพลังโสอัตรัตโตสุขิโตยุโนปุตตสาสันเมอโรโคทีโตโหนิสาสัพเพวิญาติทีสาธรรคาสุริตาวิรุณหาพุทธสาสันเมอโรคาสุริตาโหนิสาสัพเตหิยาติติเตยัตรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนเมอโรคาสุขิตาโหตสาสัพเตหิยาติติตวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนสทาโสทีพวันตุเตหิตุสัพพมังคลังลักอันโนสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนสัทธาโสทีพวันตุเตหิตุสัพพมังคลังลักขันโนสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนสัทธาโสทีพระวันตุเตพระบทลูกไทยได้เจ็บเนื้อรวยมากๆนะหายอย่างเดียวไม่ต้องการนะต้องการให้รวยมากๆเลยมันต้องมีโอกาสแบ่งชั้นนะเข้าใจไหมไอ้ตอนบทนี้ให้โรคหายโรคสาเตนี่เนี่ยเดี๋ยวทั้งใบโฆษณามาเยอะแยะมาเอาเนี่ยนี่ก็ได้ท่านขันใจไปโน่นเลยก็ได้ไปหาที่ดีกว่าไปดูไปหาที่ดีกว่าว่าไปสองจะทำไงเดี๋ยวประกาศเรื่องไม่หมดไหนเอาไงเนี่ยเขาว่าไปเอาไหนก่อนถ้าทุกอย่างทำทุกอย่างนะถ้าต้องการเป็นมงคลก็ยิ่งเลยถ้าได้เขาจะต้องกระตุ้นแบบเป็นใบแต่ละขโมยเขาเนี่ยยังไงจะขึ้นมาใหม่ฮะอาจารย์จะขึ้นมาใหม่จะได้ของใครขอบคุณบารมีเอาโยมบารมีไหนรับไปบุญนาจ้ะน่าคุณมีอะไรอีกที่สร้างกำลังใจไม่ต้องมีอะไรหรอกเรามีลิฟต์บ้ามากลิฟต์นี้ก็ใช้ได้แล้วเห็นไหมถ้าบ้าน้อยกำลังใจตับแต่บ้าในดังท่านได้ดีนะอย่างที่พระพุทธเจ้าต้องทรงทำจะไม่รู้ว่าเป็นเกิดสัมมาสัมพุทธญาณต้องทำตามท่านในวันนั้นคือท่านทำตามแบบของพราหมณ์หกปีไม่มีผลวันสุดท้ายสมเด็จพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงพระไทยว่าหากว่าเราไม่บรรลุมิตรสัมมาสัมพุทธญาณภูมิใดเลือดและเนื้อที่เกิดขึ้นไปตามทีเราจะไม่ยอมลงแต่ที่ทีท่านเรียกไม่ได้ทำก็ไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นห่วงอยู่นี่ท่านไม่ได้หายโรคนะรวยมากๆนะสร้างรวยร้อยอีกทุกวันมาเนี่ยทุกเสือนั่งแช่จะบ้างเฮ้ยรวยมากแช่ทุกวันถ้าเมื่อตื่นขึ้นมาก็แช่ก่อนรับก็แช่แล้วไปแช่แบบนี้ไม่ได้แล้วอดตาย
ไอ้แค่นี้มันจะหวังดีคุณพ่อคุณตัวมันจะโอ้ตัวจะตายเห็นไหมเห็นรู้ก่อนไหมลูกรู้ก่อนเลยลูกพ่อแข็งรู้ก่อนดิว่าทำไงถึงจะกอดวะเหมือนแข็งออกไปเรื่อยเสียทอง 5,000 ตังค์โกรธแน่กว่านี้เออแม่ลูกพ่อไอ้มาไปยกไปขึ้นนะเออใช่ๆนะก็มีความบันนะสมัครตามทางใจบันนะสิ่งใดก็ได้บันนะสมัครบันนะเยอะๆเออจะสุดๆถ้าเอาไปนะตามตรงนะสำหรับจ้ะได้เดี๋ยวว่ายังยงบอกฉันไม่แน่ใจไม่หยุดไม่ฉันอยากด้วยแน่เดี๋ยวเอาสองซองเลยเช่นแบบก็มาแล้วเนี่ยคุณเวนายเป็นยังไงดีไหมลูกทำไมมาก็ไม่ใจเที่ยวนี้ได้ป่วยเข้ากับเที่ยวถึงแล้วตอนมันนอนอยู่ที่นอนป่วยหมอรักษาต้องไปเจอสามีที่มีเงินเหมือนเดิมไอ้ที่วัดจะไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ไปก็รู้มาเลยมาแล้วเลยก็มานอนให้หมอให้เกิดเมื่อก่อนก็เหมือนกันเราปันที่สามก็เริ่มมีแรงหน่อยก็เข้ามาเป็นเหมือนกันหมอตามให้เกิดเป็นต้นไม่มีตัวดีนะเราเป็นตัวดีนะเอาแล้วไม่ต้องถามหนูก็มาเออตัวดีจ้ะถ้าเปล่าฉันหมดลมเลยทีหลังต้องประเด็นที่ตามใหม่ตอบทุกข์แต่ผมหายหัวหมดหัวเลยพี่จ้างผมผมก็คิดเป็นระบาดระบาดนี่ตัวนี้นานแล้วตรงนั้นมีความหนาสมบัติอย่างตามตั้งใจนะจ๊ะนายโยจ๊ะนะจำได้รู้ได้ปรับสูงลงนิดนึงเท่าต่างถ้าสุดที่ก็ก่อนที่จะไปตอนเช้ามืดนะผู้ข้างอุตส่าห์ขึ้นไปหาผู้ข้าวนะขอพรในเวลาสอบข้อตัดสินใจโดยเข้าได้นะถ้าเวลาข้อสอบมาก็ตัดข้อได้นะทำเลยตัดสินใจเลยขอตัดสินใจถูกนะถ้าเขามีการเข้าทางนั้นไม่ตัดแหมลุงก่อนมันเสียข้ามย่องไปถามให้เราตอบยังไงมันบอกไม่ได้ขนาดนี้แล้วจะเอาห้องถามเออไม่เชื่อแล้วไม่สนคนเชื่อบางทีก็ไม่เชื่อเชื่อไปไม่รู้ใครนี่คนดีนะโยชน์จ้าไม่รู้คนดี